พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาเคี้ยวอร่อยสุขภาพดีผักเชียงดาเป็นผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยามากมายทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งจึงเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับนอกจากรับประทานสดแล้วผักเชียงดายังสามารถนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่รับประทานได้ง่ายสะดวกและยังอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักพื้นบ้านของไทยยังผักเชียงดานักวิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากผักเชียงดาที่รับประทานง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ผักเชียงดาสดส่วนยอดผักเชียงดาสดส่วนใบกลางหรือสารสกัดผักเชียงดาหมักนำมาพัฒนาสูตรร่วมกับเจลาตินหรือผงบุกคาราจินแนนและสารให้ความหวานเช่นน้ำตาลหรือน้ำผึ้งจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบกัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาที่มีรสชาติดีมีคุณประโยชน์ของผักเชียงดาอย่างครบถ้วนและมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาผักเชียงดาล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000